าทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงแต่งตั้งสภาขึ้น2สภาคือ1สภาที่ปรึกษาราชการแผ่นดินหรือรัฐมนตรีสภามีสมาชิก12คนเมื่อวันที่8พฤษภาคมค่ะ2417ทำหน้าที่ในทางนิติบัญญัติและออกกฎหมายสภาที่2คือสภาที่ปรึกษาในพระองค์หรือ Privy Councilมีสมาชิกจำนวน49คนเมื่อวันที่15สิงหาคม2417 8พฤษภาคมย้อนไปเมื่อปีพุทธศักราช2417นะคะเมื่อ150ปีก่อนค่ะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งคณะรัฐมนตรีชุดแรกของไทยขึ้นบริหารประเทศเรียกการบริหารงานของรัฐมนตรีชุดนี้ว่าสภาที่ปรึกษาราชการแผ่นดิน Council of Stateพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงแต่งตั้งสภาขึ้น2สภาคือ1สภาที่ปรึกษาราชการแผ่นดินหรือรัฐมนตรีสภามีสมาชิก12คนเมื่อวันที่8พฤษภาคมค่ะ2417ทำหน้าที่ในทางนิติบัญญัติและออกกฎหมายสภาที่2คือสภาที่ปรึกษาในพระองค์หรือ Privy Councilมีสมาชิกจำนวน49คนเมื่อวันที่15สิงหาคม2417สมาชิกส่วนใหญ่เป็นพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาและดูแลบ้านเมืองราษฎรต่างพระเนตรพระกันถือเป็นต้นกำเนิดของบุคคลที่พระมหากษัตริย์ทรงไว้วางพระราชหฤทัยและเป็นที่ปรึกษาพระเจ้าแผ่นดินสภาที่ปรึกษาราชการแผ่นดินประกอบด้วยสมาชิกผู้มีบรรดาศักดิ์ชั้นพระยาจำนวน12คนมีหน้าที่ถวายคำปรึกษาและความคิดเห็นต่างๆในด้านนิติบัญญัติและเมื่อข้อราชการใดที่ประชุมสภาที่ปรึกษาราชการแผ่นดินมีมติเห็นชอบก็จะให้มีการออกเป็นกฎหมายบังคับใช้ต่อไปค่ะทั้งนี้ผู้ที่จะดำรงตำแหน่งต้องทำหน้าที่ทำขออภัยต้องทำพิธีสัตยานุสัตสาบานต่อหน้าพระพักและถือน้ำพิพัฒน์สัตยาเพื่อให้มีความตั้งใจปฏิบัติหน้าที่จนเต็มกำลังความสามารถโดยไม่ลำเอียงไม่เห็นแก่อมิสินจ้างและรักษาความลับเพื่อให้การปฏิรูปการเมืองการปกครองบรรลุตามวัตถุประสงค์ค่ะการประชุมของสภาที่ปรึกษาราชการแผ่นดินต้องมีสมาชิกมาประชุมร่วมกันตั้งแต่7นายขึ้นไปจึงจะนับว่าครบองค์ประชุมผลการประชุมทุกครั้งต้องมีการกราบทูลให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทราบเมื่อทรงเห็นชอบด้วยผลของการประชุมหรือมติของสภาจึงจะมีผลบังคับใช้ต่อไปและผ่านมาจนถึงวันนี้ค่ะสภาที่ปรึกษาราชการแผ่นดินก็ถือเป็นก้าวแรกของการปฏิรูปการเมืองการปกครองของประเทศไทยก็เปรียบเหมือนคณะรัฐมนตรีที่ดำเนินการด้านกฎหมายและให้คำปรึกษาในการบริหารราชการแผ่นดินอันเป็นพื้นฐานการปกครองสืบเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ค่ะวันนี้เมื่อวันวานค่ะครับ8พฤษภาคมค่ะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมตั้งคณะรัฐมนตรีชุดแรกของประเทศไทยค่ะวันนี้เมื่อวันวานนะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ